คือผมส่งงานประกวดมาก็เยอะไอ้ใช้ไอ้ระบบที่ขับรถไปส่งเองนี่ก็นับครั้งไม่ถ้วนแต่เอ็กซิเดนต์คราวนี้มันยังประทับใจจนไม่หายชิ้นนี้แหละผมคิดว่าเอ๊ผมก็เวลาผมก็น้อยผมคิดว่าเอ๊จะไม่ส่งดีไหมแต่บังเอิญหัวข้อของเรื่องนี้เป็นหัวข้อเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพซึ่งสมเด็จพระเทพอยู่ในใจผมอยู่ตลอดในปีมงคลด้วยในปีมงคล60พรรษาของสมเด็จพระเทพเวลาก็เหลือไม่ถึง2เดือนแล้วผมก็เริ่มช้ามากๆงานชิ้นนี้แต่ผมยังไงผมก็ต้องถ่ายทอดในแนวทางของผมเหมือนเดิมก็คือถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมเหมือนเดิมซึ่งผมคิดแล้วว่าถ้าอย่างนั้นเราก็เริ่มลงมือทำแล้วก็จะถ่ายทอดเป็นเกี่ยวกับมโนราซึ่งมโนราได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพผมก็คิดว่าสมเด็จพระเทพท่านก็ส่งเสริมเรื่องศิลปะวัฒนธรรมมาตลอดซึ่งน่าจะสื่อได้โดนใจทำอยู่ประมาณสักเกือบ2เดือนเอ็กซิเดนต์ที่ผมว่านี่ก็คือว่าเวลาอาจจะกระชั้นชิดไปนิดคือไปส่งวันสุดท้ายใช่ครับใช่ครับในระหว่างทางเลยจังหวัดระนองไปนิดหน่อยผมกับปัญญาเหลือไปเห็นรูปที่อยู่บนรถหายไปขับรถตามหาครับครับขับรถตามหาอยู่ประมาณ2ชั่วโมงน่าจะเป็นราวๆสัก10กว่ากิโลซึ่งตามหาครับไม่เจอถอดใจก็บอกปัญญาว่ากลับบ้านดีกว่าก็คงจะไว้เริ่มต้นกันใหม่นะครับก็คือว่าเขาให้มาแค่เนี้ยในขณะที่ขับรถกลับมีรถคันนึงสวนมาเอ๊ะนั่นมันรูปเรานี่ก็เลยขับรถไล่ตามมาจนได้รูปคืนก็โอ้โหมันเป็นปาฏิหาริย์มากไอ้ผมคิดว่าถ้าเผื่อว่ามันมีใครหยิบเข้าไปในบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้งานชิ้นนี้คืนในขณะที่ผมได้งานคืนเวลาที่จะไปส่งนี่มันน้อยลงผมต้องเสียเวลางั้นอยู่ประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆภรรยาตั้ง GPS เอาขึ้นพารูปนี้ขึ้นทางด่วนก็รู้กันอยู่ทางด่วนเขาจับแน่นอนท่านตำรวจก็จับยังไงผมดูนาฬิกาแล้วเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงโอ้รอดพ้นจากตรงนั้นมาได้แต่มาตายตรงนี้อีกแล้ว ผมไม่ทราบว่าผมจะต้องใช้วิธีไหนที่จะให้ตำรวจไม่จับผมได้เหลือเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยลงทางด่วนไปถึงหอศิลป์เนี่ยผมก็เลยเนี่ยคำว่าแอบอ้างมันก็เลยเกิดขึ้นจากตรงนี้คำว่าแอบอ้างเกิดขึ้นจากนี้ผมก็บอกตำรวจไปว่านี่แหละงานเนี่ยคืองานที่ทำเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพด้วยบารมีสมเด็จพระเทพตำรวจได้ฟังอย่างนั้นก็บอกว่าเชิญเลยครับเชิญเลยครับ งานถึงหอศิลป์เหลือเวลากำหนดการรับส่งแค่ครับนี่ทันพอดีนะได้รับรางวัลได้รางวัลครับได้รางวัลรองชนะเลิศครับสมเด็จพระเทพเสด็จชมงานครับแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสถวายคำบรรยายกับสมเด็จพระเทพซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมอยากจะเล่าให้ท่านฟังผมบอกสมเด็จพระเทพบอกว่าผมมีเรื่องปาฏิหาริย์อยู่2เรื่องที่จะเล่าให้ท่านฟังสมเด็จพระเทพบอกว่าอ้าวปาฏิหาริย์แรกคือปาฏิหาริย์อะไรท่านถามกลับมาว่าปาฏิหาริย์แรกก็คือว่าในระหว่างที่ผมนำภาพนี้มาส่งแสดงภาพได้หายไปบนท้องถนนผมตามหาภาพนี้อยู่ประมาณ2ชั่วโมงจนทั้งท้อใจผมพูดกับภรรยาบอกว่าโอ้ปีนี้น่าจะเป็นปีที่ผมอาจจะพูดกับชาวบ้านเป็นปีที่ซวยที่สุดแต่ผมก็ได้หยุดคำพูดนั้นไว้ปีนี้อาจจะเป็นปีที่แย่ที่สุดในขณะที่ผมท้อใจเตรียมจะกลับบ้านมีรถคันหนึ่งสวนขึ้นมาแล้วผมก็เห็นแวบๆว่ามีลูกผมอยู่บนรถผมได้ขับรถไล่ตามแล้วสมเด็จพระเทพก็บอกว่าอ้าวแล้วเจอเหรอท่านก็ทำเป็นเซอร์ไพรส์ว่าโอ้เจอเหรอผมก็ว่าเจอครับแล้วก็มีพม่าอยู่2คนอยู่บนรถเขายังช่วยมัดให้ผมเลยแต่ปัญหาตอนนั้นของผมอ่ะเกิดเพราะว่าปัญหาก็คือว่าเรื่องเวลามันน่าจะส่งไม่ทันนะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องจำเป็นจะต้องเร่งเพื่อทำงานชิ้นนี้เข้ากรุงเทพให้ได้ว่าผมเสียเวลาไปตรงนั้นก็เยอะนี่แหละส่วนปาฏิหาริย์ที่2ก็เกิดปาฏิหาริย์ที่2ก็คือว่าผมไม่ตั้งใจขึ้นทางด่วนแต่ผมไม่ค่อยรู้ทางกรุงเทพภรรยาตั้ง GPS พอเลี้ยวปุ๊บขึ้นทางด่วนทันทีเลย
ตำรวจเรียกเลยพระเทพก็หัวเราะนะตำรวจเรียกเอ้าแล้วเป็นยังไงต่อท่านก็พยายามซักอย่างนี้ตลอดท่านรู้สึกว่าท่านจะมีความสุขมากกับท่านก็ซักตลอดผมว่าพอคราวนี้แหละผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดีผมว่าโอ้ยังไงก็ไม่ทันอีกจนได้ผมก็เลยต้องแอบอ้างพระเทพเนี่ยผมก็เลยจำเป็นต้องแอบอ้างพระเทพพระเทพก็หัวเราะแอบอ้างยังไงนะผมบอกว่านี่แหละงานชิ้นนี้ผมทำเพื่อถวายพระเทพเพราะปีนี้เป็นปีมงคลสมเด็จพระเทพเพราะสมเด็จพระเทพอ่ะต้องเสด็จมาชมงานเนี่ยโอ้ตำรวจได้ฟังดังนั้นก็บอกผมเลยว่าเชิญครับเชิญครับนะก็เลยหัวเราะกันทั้งงานจากนั้นก็ได้บรรยายเกี่ยวกับรูปภาพว่างานชิ้นนี้เป็นงานที่ถ่ายทอดเกี่ยวกับวัฒนธรรมมโนราซึ่งเป็นวัฒนธรรมทางใต้ซึ่งผมก็แค่ก๊อปปี้ของทางใต้มานิดนึงผมก็เชื่อว่าภาคอื่นๆที่มีวัฒนธรรมต่างๆอย่างเนี้ยเขาก็ร่วมกันเฉลิมฉลองเทิดพระเกียรติเหมือนกันผมก็เลยคิดว่าภาพนี้ผมก็เลยตั้งชื่อว่าทุกถิ่นที่ทั่วไทยต่างร่วมใจถวายพระพรซึ่งเป็นเฉพาะภาคใต้ก็อย่างภาพอย่างที่เห็นครับว่าโวัดบ้านเราเมื่อคราวมีงานบุญที่วัดบ้านเราคราวยกช่อฟ้ามีมาโนจริงๆแล้วผมครอบครัวเกิดในครอบครัวอาจจะเรียกว่าศิลปินคือพ่อเก่งหลายด้านพ่อทั้งวาดรูปทั้งเขียนเพลงแต่งบทกวีผมเห็นพ่อวาดรูปเด็กๆก็รู้สึกชอบส่วนพ่อก็ภูมิใจในตัวผมที่ผมชอบดูพ่อวาดรูปคันพอมาเรียนประถมก็พ่อก็เป็นคนสอนอีกย้ายตามพ่อมาอยู่ที่หาดใหญ่พ่อก็กลับมารับราชการที่หาดใหญ่จริงๆแล้วผมก็เป็นคนเกิดที่นราธิวาสจากนั้นพอจบชั้นม.3ผมอาจจะม.3รุ่นแรกม.3รุ่นแรก อยากจะเรียนศิลปะมากแต่ช่วงนั้นภาคใต้ไม่มีโรงเรียนศิลปะความรู้สึกไม่สบายใจเกิดเพราะฉะนั้นจะเรียนอะไรดีที่มันมีขีดเขียนตกลงว่าบอกพ่อว่าเรียนสถาปัตย์ดีกว่าพ่อก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าพี่ชายก็เรียนอยู่แล้วไอ้ผมก็เกิดผัดใจก็ทั้งช่างก่อสร้างดีไหมมันมีวิชาเขียนแบบด้วยเพราะว่าไอ้โรงเรียนศิลปะที่ภาคใต้มันไม่มีเพราะนั้นไม่มีเลยก็ไปสอบเข้าที่วิทยาลัยเทคนิคก็ได้เรียนแต่ด้วยความไม่ชอบพอย่างขึ้นปี2ก็โดนรีไทร์ก็โอ้โหทีนี้แหละก็มืดมิดกับสำหรับชีวิตก็เลยหนีพ่อขึ้นกรุงเทพไปสอบเวชช่างศิลป์ซึ่งตอนนั้นคนที่รักศิลปะเนี่ยถ้าเผื่อว่าสอบช่างศิลป์เนี่ยมันเป็นอาทิตย์ที่สุดละบังเอิญก็สอบได้ชีวิตก็เริ่มเข้ามาสู่โรงเรียนศิลปะความจริงแล้วไอ้ฝีมือก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรแต่ผมจัดได้ว่าเป็นนักศึกษาเวชช่างศิลป์ที่ขยันที่สุดในรุ่นเพื่อนก็บอกกันอย่างนั้นเด็กช่างศิลป์เนี่ยมันก็เหมือนกับเตรียมศิลปากรจบช่างศิลป์เมื่อไหร่เนี่ยก็ทุกคนก็มุ่งหวังที่จะเข้าเรียนคณะจิตรกรรมมหาลัยศิลปากรแต่เมื่อผมไม่ได้เข้าตรงนั้นผมก็เรียนปี4ปี5ต่อ
จากนั้นก็ผมชอบงานวาดที่ออกจะมีลักษณะเป็นภาพเกี่ยวกับเรื่องคนเรื่องอนาโตมีเรื่องสรีระของมนุษย์ผมคิดว่าสาขาที่ผมอยากจะไปเรียนเนี่ยมันก็เป็นเกี่ยวกับศิลปะที่อิงด้วยอิงด้วยวิชาทางสรีระผมก็เลยคิดที่จะไปสอบที่เวทนิทัศน์ตอนนั้นจบปวส.ปี5ช่างศิลป์เนี่ยโอกาสที่จะไปเรียนมันก็มีไม่กี่สถาบันซึ่งสถาบันเวทนิทัศน์นี่แหละก็มันอาจจะเป็นสถาบันที่สอบเข้ายากหน่อยแต่มันเป็นสถาบันหนึ่งที่ผมคิดว่ามันช่วยต่องานวาดนี้ได้เยอะหลังจากนั้นก็ด้วยว่าเวทนิทัศน์นี่เป็นยังระบุว่าเป็นสาขาขาดแคลนซึ่งทางมหาลัยสงขลานครินทร์เขาก็อยากจะได้บุคลากรสาขานี้ก็เลยได้ขอตำแหน่งให้งานที่ทำที่มหาลัยสงขลานครินทร์ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับแพทย์นะพวกทำสไลด์มัลติวิชั่นหรือว่าพวกที่สื่อถึงห้องผ่าตัดลักษณะการทางการแพทย์ซึ่งหมอก็อยากจะได้เอาไปสอนนักศึกษาแพทย์ซึ่งมาในสงขลานครินทร์ตอนนั้นก็จะเป็นโรงเรียนแพทย์ไปด้วยครับงานประกันทองนี่ถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในงานประกวดทั้งหมดในยุคนั้นเริ่มครั้งแรกงานประกันทองนี่ก็ช่วงนั้นก็เป็นฉลองกรุงรัตนโกสินทร์200ปีซึ่งศิลปินที่ได้รางวัลเนี่ยแต่ละคนเนี่ยซึ่งผมช่วงนั้นก็เป็นแค่นักศึกษาปลื้มทุกคนแล้วพอมาช่วงภูกันทองครั้งที่2น่ะก็มีทั้งอาจารย์มีทั้งระดับศิลปินใหญ่ๆเขาก็ส่งเข้าร่วมประกวดผมก็ได้มีโอกาสส่งเข้าร่วมประกวดด้วยซึ่งผมได้รับเกียรติได้ติดแสดงฮะเป็นครั้งแรกที่งานใหญ่ที่ผมได้ร่วมติดแสดงซึ่งความรู้สึกของผมอะนะช่วงนั้นอะโอ้ยผมติดแสดงนี่มันมหาศาลยิ่งกว่าคนที่ติดรางวัลซะด้วยซ้ำเพราะว่าไองานรางวัลเนี่ยตอนสมัยเรียนศิลปะนักศึกษาศิลปะทุกคนอยากจะไปยืนตรงอยากจะไปยืนตรงงานที่เป็นรางวัลเพื่อที่จะพรีเซนต์งานอยากเพราะว่าคนที่ได้รางวัลนี่จะเป็นไอดอลของนักศึกษาของนักศึกษาโอ้ยเขาให้ลายเซ็นเราก็ไปขอลายเซ็นเขาซึ่งวันหนึ่งเราอยากจะไปยืนตรงนั้นเราอยากจะเป็นคนให้ลายเซ็นนะก่อนหน้านี้ก็สเปสปะก่อนหน้านี้ก็สเปสปะสมัยอยู่กรุงเทพก็ยังหาแนวทางยังไม่ค่อยจะได้ก็อยากจะทำอะไรก็ทำไม่มีแนวทางเป็นของตัวเองก็ผลงานที่จะออกไปสู่สาธารณชนก็เลยไม่ได้ติดตาเพราะว่ายังหาแนวเรื่องยังไม่ลงตัววันหนึ่งก็ผมได้มีโอกาสมารับราชการที่มอก็วันหนึ่งได้มีโอกาสตามพ่อไปดูหนังตะลุงพ่อเป็นนายหนังตะลุงพ่อเป็นนายหนังตะลุงด้วยเป็นไปแสดงเองพ่อไปแสดงเองแล้วที่บ้านผมก็เป็นศูนย์วัฒนธรรมของหนังตะลุงซึ่งหนังตะลุงภาคใต้หลายคนก็ไปฝึกไปเรียนที่บ้านก่อนนั้นยังไม่มีแนววันนั้นผมนอนอยู่หลังโรงหนังตะลุงเพราะว่าหนังตะลุงก็จะแสดงดึกมากผมลืมตาขึ้นมาผมเห็นแสงไฟในยามค่ำคืนซึ่งกระทบกับภาพหนังตะลุงแสงเงาที่มาจากหลอดไฟมันกระทบกับหน้านายหนังตะลุงมันกระทบกับผมก็รู้สึกว่าโอ้มันสวยมากผมก็เกิดจินตนาการขึ้นว่าโอ้เราน่าจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดซึ่งตอนนั้นทางแบงก์กสิกรเป็นปีที่พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาซึ่งทางแบงก์กสิกรเขาจัดงานโครงการทองขึ้นเพื่อถวายพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าผมก็เลยได้ไอเดียจากจุดนี้แหละมาสร้างสรรค์เป็นงาน
จิตรกรรมชิ้นนี้ชื่อภาพต่างถิ่นต่างเอกลักษณ์แต่ไม่ต่างซึ่งความจงรักภักดีไม่น่าเชื่อว่างานชิ้นนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้รางวัลระดับชาติผมได้รางวัลที่3เป็นชิ้นแรกที่ผมได้รางวัลระดับประเทศซึ่งเป็นงานภูกันทองด้วยซึ่งคนที่ไปยืนที่งานนั้นก็คือคนที่ผมอยากจะไปขอลายเซ็นเขาตั้งแต่สมัยผมเป็นนักศึกษาเขาบอกว่าจะต้องเข้าพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพนะแทบนอนไม่หลับซึ่งนั่นก็คือจุดประกายของงานชุดศิลปะวัฒนธรรมทางภาคใต้ก็คือรูปเริ่มมาจากรูปนี้ซึ่งเป็นความบังเอิญที่ได้ตามพ่อไปดูหนังตะลุงผมก็ทำเป็นรูปในหลวงกับราชินีซึ่งตัดเป็นตัวหนังตะลุงและพ่อผมก็สักการะอยู่หน้าโรงหนังตะลุงเบิกโรงเพื่อที่จะแสดงหนัง คือก่อนที่จะแสดงหนังตะลุงก็ร่วมกันเทิดพระเกียรติซึ่งเป็นที่ฮือฮาในเราก็ยึดแนวนี้มาตลอดใช่ครับใช่ครับหลังจากนั้นปีนั้นเป็นปีที่งานภูกันทองเป็นปีที่สมเด็จพระสังฆราชครบ80ปีก็ศิลปินก็ตื่นตัวว่าจะต้องส่งงานประกวดเกี่ยวกับเรื่องศาสนาผมก็โอ้ยผมต้องส่งแน่นอนผมก็เลยส่งภาพชื่อภาพเวียนเทียนเข้าประกวดปีนั้นงานชิ้นนี้ทะลุขึ้นชิงภูกันทองมีงาน2ชิ้นที่เข้าชิงภูกันทองซึ่งเป็นงานผม1ชิ้นกับงานของเพื่อนศิลปินอีก1ชิ้นก็โหวตกันเท่าไหร่ก็หาภูกันทองไม่ได้จะโหวตกี่ครั้งก็2ชิ้นนี้ก็ไม่มีใครชนะปีนั้นก็เลยทางกรรมการก็เลยตกลงว่าภูกันทองปีนั้นไม่มีอาจจะมีรางวัลที่1 2ชิ้นคือหลังจากนั้นครับส่งงานประกวดก็ทุกครั้งครับผมก็ได้รางวัลทุกครั้งครับซึ่งงานภูกันทองผมก็ได้รางวัล5-6 ครั้งติดต่อกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเวทีต่างๆก็ส่วนใหญ่จะได้รางวัลครับผมคิดว่าแนวทางของผมอาจจะดูเฉยๆไปสักนิดผมเขียนรูปแนวสไตล์เรียลลิสติกซึ่งผมก็ยืนยันอย่างนี้มาตลอดระยะเวลาในชีวิตการทำงานของผมซึ่งผมก็คิดว่าถึงใครจะบอกว่าเฉยแต่ยังไงผมก็ยังรักงานเรียลลิสติกอยู่ซึ่งถ้าหากว่าไม่มีคนอย่างผมแล้วต่อไปนี้เมืองไทยก็การแนวเรียลลิสติกนี้อาจจะน้อยลง อย่างน้อยๆให้ทราบเลยว่ามีผมคนหนึ่งที่จะไม่เลิกทำงานเรียลลิสติกนะซึ่งเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาก็เคลื่อนไหวไปตามยุคสมัยอาจจะเป็นโมเดิร์นอาร์ตซะเยอะอาจจะเป็นร่วมสมัยซะเยอะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเทคนิคผสมซะเยอะซึ่งผมก็อยากจะเตือนว่าอยากจะพูดว่าเราก็อย่าลืมรากเหง้าอย่าลืมทักษะเบื้องต้นที่เราก็เคยร่ำเรียนมาว่า